สวัสดีครับผมอมฤทธิ์ฟรานเซนครับเป็นตัวแทนจากบริษัทแอปแมนจำกัดครับเราทำโซลูชันชื่อ AgentMate ครับตัว AgentMate เนี่ยจะเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ตัวแทนนะครับที่ยังขายใช้วิธีแบบเดิมๆเอากระดาษไปหาลูกค้าให้กรอกใบคำขอทำโคเดชันทำ Financial Planning ให้ตอนนี้ทุกอย่างก็ทำผ่านโมบาย device ได้หมดเลยตั้งแต่การทำ Financial Planning ออกโคเดชันจนถึงกรอกใบคำขอเซ็นถ่ายเอกสารแนบจ่ายตังผ่านโมบาย device เนี่ยตัวแทนก็ไม่ต้องลดงานที่ต้องขนเอกสารกลับไปสำนักงานย่อยหรือสำนักงานใหญ่เพื่อให้คนมานั่งรีคีย์มีเวลาในการรอคำตอบว่าการรับประกันมันใช้เวลานานขนาดไหนครับผมครับก็ตอนสมัยปี2011อะครับตอนนั้น Apple แนะนำโมบาย device ที่เป็น iPhone ออกมาใช่ไหมครับเราก็เริ่มคิดว่าโอเคเราอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี่แหละเพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องทำต่อไปมันต้องทำผ่านมือถือมันก็เลยเหตุผลว่าตอนแรกเราก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่เป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่จะเสิร์ฟองค์กรต่างๆมีแอปใช้ในการที่ช่วยเขาทำ productivity efficiency ขึ้นจนถึงณจุดหนึ่งเราก็ทำธุรกิจนี้มา4ปีเราก็จะเห็นว่าโอเคลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มหลักของเราแล้วเราอินกับค่อนข้างอินกับโปรดักต์ไหนซึ่งพอเราทำไป3ปีปุ๊บเราเริ่มดีไซน์ได้แล้วว่าเฮ้ยประกันเป็นลูกค้าใหญ่สำหรับเราแล้วเราก็เริ่มลงลึกขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราได้อยู่ในวงการนี้มาถ้าเทียบว่าเป็นสตาร์ทอัพก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มมาเรื่องนี้โดยเฉพาะในเวลา4ปีครึ่งก็ไม่ใช่เวลาที่น้อยแล้วครับก็ต้องมีทั้ง2อย่างครับที่ผมมองก็คือแพชชั่นและความรับผิดชอบแพชชั่นมันจะเป็นอะไรที่มันช่วยเราครับตั้งแต่วันที่เป็นจุดประกายเราเพื่อให้เราเอาไฟของเราไปเติมให้คนอื่นแล้วก็เป็นไฟที่เติมให้พนักงานให้ทุกคนน่ะเดินไปทางไปด้วยกันเพื่อที่ไปหาเป้าหมาย2คือความรับผิดชอบแล้วมีความรับผิดชอบต่อไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าการเป็นลูกน้องใครอ่ะมันเราก็ต้องทำตามเขาแล้วก็แค่รับผิดชอบในงานเราแต่ถ้าการที่เราเป็นผู้ประกอบการเราต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผู้ถือหุ้นรับผิดชอบหุ้นส่วนด้วยการรับผิดชอบลูกน้องเนี่ยมันความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากการเป็นสตาร์ทอัพธรรมดาแพชชั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะวันที่เราเจออุปสรรคและเราท้อแท้แพชชั่นตัวนี้จะช่วยทำให้เรายืนขึ้นมาและสู้ต่อไปไปหาเป้าหมายของเราได้